วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บทะลุจอคุณผู้ชมคะในส่วนของรายการแซ่บทะลุจอของเรามันจะเหมือนกับว่าคุณผู้ชมเปิดกล่องสุ่มกล่องสุ่มว่าในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างจะเจอใครวันนี้ก็เหมือนกันรายการเราแต่ละวันแต่ละวันพิธีกรก็คือสุ่มและวันนี้คุณผู้ชมคะเป็นโชคของคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมสุ่มได้คุณดอยได้คุณเอและก็ได้คุณเดินค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่เราสุ่มกันเองนะไม่ใช่ทีมงานก็สุ่มแล้วแต่ว่าจะใครเดี๋ยวทีมงานแป๊บนึงคุณผู้ชมขอเคลียร์ทีมงานแป๊บนึงทำท่าไปแล้วค่ะลูกหนูไม่ทันดูเหรอฮะทีมงานบอกอย่าลืมทำท่าทำไปแล้วค่ะลูกพี่พานจะทำอีกเหรอฮะกล่องนี้ค่อนข้างจะกระชับกล่องนี้ทำท่าเร็วกล่องนี้ไม่กล่องนี้ไม่มีกล่องกล่องนี้ไม่มีกล่องไม่ทันละเซถ้าเป็นกล่องถ้าเป็นกล่องอ้วนจะกล่องยาวถ้าเป็นกล่องนี้ก็คือกล่องเร็วเข้าเรื่องเลยคุณผู้ชมวันนี้มาสนุกกับเรา3คนนะคะที่บอกดอยเอมและพุดเดิ้ลแต่ว่าเรื่องข่าวเนี่ยเราไม่แผ่วเลยมาเริ่มจากข่าวนี้ก่อนข่าวนี้โอ้โหเธอฉันต้องคุยกับเธอก่อนยังไงในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์อินฟลูเอนเซอร์ถือว่าใกล้เคียงกับเอมจริงมีอินฟลูเอนเซอร์ท่านนึงโอ้โหท่าทางสง่างามขึ้นมาทีผู้รู้นะฟังนะฮะขอปรึกษาได้มีอินฟลูเอนเซอร์ท่านนึงก็เป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยเป็นสาวสวยคนนึงวันดีคืนดีเขาก็มาโพสเป็นคลิปเขาก็มาโชว์ว่าเออตัวเขาเองเนี่ยทาครีมผสมปลอดแล้วขาวเออเนี่ยอย่าถามว่าสวยเพราะอะไรสวยเพราะปลอดคือโชว์อย่างมั่นอกมั่นใจเสร็จปุ๊บหมอแล็บแพนด้าคุณผู้ชมเป็นเพจที่แบบดังอ่ะทุกคนก็รู้จักเขาก็เลยเอาอันเนี้ยมาโพสต์แล้วก็เหมือนกับคอมเมนต์อ่ะประมาณว่าเออตายไม่กลัวกลัวศพไม่ออร่าเนื้อความจริงชอบมากคำนี้ชอบก็คือว่าตายไม่เป็นไรเป็นศพก็ได้แต่ว่าขอเป็นศพที่มีออร่ามันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาว่าผู้หญิงคนนี้โพสต์ว่าจะมะเร็งก็ยอมเพราะเคยลองอย่างอื่นๆไม่ขาวลองปลอดเนี่ยปวดกระดูกแค่คืนเดียวมันใสขึ้นทุกวันได้ปลอดคือที่สุดแห่งวงการผิวขาวหมอแล็บก็เลยแบบโอ้คุณพระช่วยในฐานะหมออยากจะบอกว่าปลอดเป็นอันตรายคราวนี้นอกจากหมอแล็บแล้วคุณผู้ชมขาชาวเน็ตก็มาอื้ออึงเลยว่าโอ๊ยตายแล้วเอาอะไรมาคิดมาอวยปลอดมันอันตรายแล้วคุณมาเขียนอย่างเงี้ยเกิดคนอื่นเขาไม่รู้แล้วเขามาใช้ปลอดตามล่ะที่สำคัญที่น่าใจหายก็คือผู้หญิงคนนี้น่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมสิเอ็มอ้าวแล้วอวยปลอดแปลว่าครีมตัวเองเนี่ยใส่ปลอดไว้หรือเปล่าแล้วพวกเลขจดแจ้งออยหรอแม่ประชาชนก็ห่วงว่าอย่างนี้เจ้าของแบรนด์เขาก็เลยออกมาอีกรอบคราวนี้ขึ้นเลยบอกว่าไอ้ครีมที่มาโชว์เนี่ยเป็นครีมที่ซื้อเอามาใช้เองไม่ใช่ครีมที่ขายคือครีมที่ซื้อใช้เองอันนี้บอกตรงๆนะจ๊ะกระปุกละ16,000ในปลอดเนี้ยพวกร่อนทั้งหลายน่ะมีปัญญาหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญญาเงียบปากไปก็บอกเลยว่าครีมของตัวเองเนี่ยมันคนละเรื่องกับครีมที่ใช้เองอุ๊ยฟังแล้วย้อนแย้งอ่ะไปฟังคลิปซะหน่อยค่ะไปค่ะเป็นครีมไม่มีสารอันตรายไอ้ไอ้หนูอ่ะ15ตุลาคมนี้พบกับวันเกินเลยไม่มีสารอันตรายนะรีวิวขนาดอะไรกับนักหนาเป็นทุกปีเลยก็เป็นคนเถื่อนแบบนี้จะทำไมวุ่นหยุดนิดวุ่นกับทุกปีคุณผู้ชมก่อนอื่นอธิบายนะหนึ่งไอ้ที่ตู้ดเยอะๆนั่นไม่ได้เรียกเอมนะคะเป็นการเซ็นเซอร์นะเพราะว่าด่าเยอะมากคำหยาบเหรอด่าเยอะมากคำหยาบต่างๆสองไอ้ที่บอกขึ้นท่าทางขึ้นหนักนั่นก็ไม่ใช่ว่าองลงแต่ว่าอารมณ์ขึ้นเนื่องจากว่าโอ้โหคอมเมนต์คนมันหงุดหงิดสามครีมเนี้ยที่มาทาให้ดูแล้วก็กินให้ดูมันรู้แล้วรู้รอดไปเนี่ยเป็นครีมของตัวเองให้ได้รู้ว่าครีมของตัวเองเนี่ยปลอดภัยทาได้แล้วก็กินได้ด้วยแม่ไม่เดี๋ยวก่อนใครเย็นค่อยๆกลับมาก่อนใจเย็นๆทีละเรื่องเออเอาไงมันไม่ใช่หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อีแก้วอีคำทำครีมขึ้นมากินไม่ใช่ครีมคือเอาไว้ทาข้างนอกไงก็อยากจะไม่เชื่อทำไมล่ะก็อยากจะเคลียร์มีประโยชน์ก็จะกินให้รู้เนี่ยเข้าใจไหมว่าเออมันไม่มีประโยชน์แล้ววงการครีมพวกนี้ไร้สดต้องกินครีมไหมต้องกินครีมเธอน่ะครีมเธอกินได้ไหมไปทำใหม่ให้กินได้อ้าวกินไม่ได้เหรออ้าวกินไม่ได้ไม่ไว้ใจแล้วนะได้เหรอแล้วต่อไปจะยังไงอ่ะแม่วิปครีมถ้าจะกินอ่ะไม่ใช่ครีมตอนนี้สร้างมาตรฐานใหม่แล้วครีมปลอดภัยต้องกินได้เอ็มเอาไงอย่าให้รู้ว่าพอแบบนี่ไงแล้วทำงี้นะ
นี่นะอย่าให้รู้นะนี่เขาปล่อยเทปยาวเห็นไหมเห็นไหมเสร็จปุ๊บพอเป็นอย่างนี้เสร็จนางก็ยืนยันว่าเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยทาตรงไหนก็ปลอดภัยแม้กระทั่งทากีก็ยังปลอดภัยเข้าใจไหมกีอะไรกีอะไรเยอะพอบางคนดูไม่รู้จะต้องให้พูดแม่อ้วนแม่อ้วนคำนี้หนูพูดเองแม่จริงแม่ฮัลโหลไม่ยอมเข้าใจไหมปลอดภัยหมดทุกอวัยวะเอางี้ละกันต่อให้ปลอดภัยก็กินไม่ได้นางบอกว่าครีมของนางมีใบอนุญาตอย.เธอถามถึงอย.อย.มีกระทรวงสาธารณสุขมีทุกอย่างมีนะคะเพราะของนางไม่มีปรอดแต่ในส่วนของปรอดเป็นความสุขส่วนตัวซื้อมาใช้เองเหรออยากจะใช้เองแล้วครีมกระปุกหนึ่งของนางที่มีปรอดอ่ะกระปุกละ16,000มีปัญญาเปล่าไม่มีปัญญาใช้อย่ามาคอมเมนต์อันนี้คือเขาบอกในฐานะที่หนูอยู่ในวงการรีวิวแล้วก็ขายครีมมานานมา 5-6 ปีปรอดไม่ได้แพงอ้าวปรอดไม่ได้แพงแม่เคยเห็น3กระปุก100ไหมตามตลาดดัชอย่างเงี้ยอันนั้นก็ปรอดเต็มเลยนะเนี่ยพอมาเป็นคนอย่างเงี้ยพอคนเริ่มมาย้อนแย้งอย่างงี้จากตะกี้ที่อารมณ์ขึ้นใช่ไหมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วหรอตะกี้จะเป็นแบบว่าเกรี้ยวกราดแอคชั่นถ้าเป็นละครคือแอคชั่นเปลี่ยนใหม่ดราม่าไหนลองไปดูคลิปใหม่ล่าสุดค่ะผิดจริงที่โง่ใช้สารประหลอดส่งมาสอบถามตีส่งมาตรวจสอบที่นี่อยู่ในประเทศไทยจะด่าอะไรก็ได้เว้ยแต่นั่นคืออาชีพที่เลี้ยงตัวอยู่แล้วทำไม่ดีขนาดไหนแต่ก็คงยังจะต้องมีเสียงตู๊ดอยู่ไปตลอดเวลาเพราะก็คือว่าคืออย่างนี้คือชาวเน็ตก็เริ่มไล่บอกว่าให้ไปทำอาชีพอื่นถ้าไม่สื่อสัตว์ต่อการทำครีมอย่างเงี้ยมันสร้างความเดือดร้อนอันตรายให้กับคนอื่นเขาเลยบอกว่าแล้วจะให้ทำอะไรอย่าไล่ไปจากที่นี่เพราะที่โน่นก็ไล่มาเหมือนกันพี่พูดอันนี้จริงๆใช่ไหมอันนี้เพิ่มเติมให้ขบขันขึ้นเล็กน้อยจะได้แบบไม่เครียดมากเกินไปแต่ประเด็นก็คือว่าเขาก็มาขอความเห็นใจแหละว่าอ้าวแล้วจะให้ทำยังไงนี่มันเป็นอาชีพของเขาแล้วเขาเองก็คือว่าอ้าวเขาก็บอกแล้วไงว่าเขาไม่ได้ใส่ปรอดในทีมของเขาเอาไปแบ่งกันทำไมล่ะว่าเอาไปผสมกับโน้นทำไมไอที่เขาใช้มันคนละอย่างกับที่เขาขายแต่หลายคนก็บอกมันก็แปลกไงทำไมคนเราไม่ใช้ของที่ตัวเองขายหนูอยากรู้ว่าคนจะมาซื้อสินค้าอาจจะมาซื้ออันเนี้ยอันนี้ใช้ดีมากเลยนะพี่ดอยแต่เอ็มใช้ตัวไหนเอ็มใช้ตัวนี้เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วคนจะอยากซื้ออันไหนอ่ะไม่ถ้าในแง่นี้ล่ะคืออย่างงี้คือพี่อ่ะคือขายอันนี้อันนี้ดีเลิศแต่ว่าใช้อันนี้พี่จะใช้อันนี้แต่ว่าอันนี้มันแพงเราก็เลยไม่แนะนำให้ดอยใช้แต่อันนี้ดีเลยนะใช่แต่อันนี้คือดีแต่ว่าพี่จะใช้อันนี้เอาแต่อันนี้มันแพงดอยใช้อันนี้พอเอาจริงๆนะคือตอนเนี้ยงงไปหมดละเนี่ยในความย้อนแย้งนี้ใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมแต่ล่าสุดพอมาเป็นข่าวแล้วอย.ว่าไงอย.บอกว่าก็ไม่เป็นไรเนาะขอตรวจสอบเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยขอตรวจสอบครีมหน่อยฉันว่าอันนี้แหละเรื่องใหญ่กว่านี่แหละฉันว่าเรื่องใหญ่กว่าแล้วล่ะเพราะถ้าเกิดอย.ลงมาตรวจสอบก็ต้องฟังผลอีกทีว่าสรุปแล้วคือประเด็นไม่อยู่ที่การกินได้หรือกินไม่ได้ประเด็นอยู่ที่คำตอบของอย.แต่ประเด็นจริงๆมันคืออันนี้ดีนะอันนี้ดีนะแต่ใช้อันนี้แต่ถ้าสมมติอย.ลงแล้วอันที่เขาขายเนี่ยมีอย.จริงๆคนซวยอ่ะไม่ใช่อันนี้นะอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้แหละอันประหลอดอ่ะนะไออันประหลอดเนี่ยอยู่เฉยๆอยู่ดีไม่ว่าดีเลยไม่น่ามาโปรโมทให้เลยอันประหลอดบอกที่จริงก็ซื้อนิ่งๆก็ดีอยู่แล้วเจ้าของร้านร้านเนี้ยผิดอะไรคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามในทางของการแพทย์นะอันนี้ต้องให้ความรู้แล้วก็เตือนด้วยปรอดเนี่ยอันตรายมากนะคุณผู้ชมใช่ค่ะห้ามใส่เครื่องสำอางและจริงๆห้ามใส่ใดๆและเอาของอาหารไม่ได้มันไวมากนะครับมันไวใช่มันแพ้มันคานผิวบางมันเป็นพิษไปถึงกระเพาะปัสสาวะไตแล้วก็ส่วนอื่นๆด้วยนะคะทาผิวหนังเนี่ยเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วยนะขอให้เกิดโรคมะเร็งหนูจะบอกว่าอันในฐานะที่ในสมัยสาวๆเนี่ยเราเคยใช้ครีมปรอดจริงๆแบบตอนหัวโปกเลยแบบมัธยมเรายังไม่มีความรู้เรายังไม่มีความรู้เรายังไม่มีเงินด้วยมันเห็นผลจริงมันเห็นผลเลย3วันหน้าใสปิ้งเลยแต่อย่าโดนแดดฝ้าเพดานมาหมดเลยนะมาหมดทุกอย่างผิวมันบางเพื่อนหนูว่าใช้อ่ะจนตรงนี้เป็นด่างเหมือนแม่บัวทุกวันนี้ยังไม่หายเลยเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นมะเร็งผิวหนังได้อันนี้เตือนด้วยความหวังดีเลยนะคะค่ะอันนี้ฝากเตือนกันนะคะโอ้ตายเรื่องใกล้ตัวอ่ะมาของคุณมีอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องนาทีชีวิตค่ะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ประเทศชาติเรามันบีบคั้นเนาะก็มีแบบว่ากู้ภัยคนนึงคุณผู้ชม อยู่ดีๆก็ได้รับการแจ้งเหตุนะว่ามีหญิงสาวคนนึง
พยายามที่จะไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ให้คุณชมไปดูก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งคลิปจอมีไหมคุณคะคุณยังไงแม่เดชบุญนะที่เข้าไปช่วยได้ทันค่ะเพราะหญิงสาวคนนี้อายุประมาณ30ปีกินยาแก้เครียดเข้าไปสภาพที่กู้ภัยเข้าไปในห้องคือมียาแก้เครียดอ่ะแบบคือจำนวนประมาณนึงเลยอ่ะอยู่ในถังขยะคือปริมาณไม่ธรรมดาล่ะใช่คือลักษณะกินเป็นกรรมอ่ะแล้วกินไปแล้วแล้วทิ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกำลังจะออกฤทธิ์แล้วเนี่ยเมื่อสักครู่คือคลิปที่กู้ภัยพยายามที่จะเข้าไปแต่เข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยชีวิตจนสุดท้ายต้องไปขอให้นิติบุคคลอ่ะไปของัดประตูอ่ะแล้วก็เข้าไปช่วยพาส่งตัวโรงพยาบาลเขารู้ได้ยังไงเพราะว่าในห้องนี้เป็นการกินเขาบอกว่าเขางัดประตูเข้าไปเนี่ยนะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีคนโทรไปแจ้งจะเป็นญาติญาติเป็นญาติญาติโทรไปแจ้งว่าเหมือนกับเริ่มมีสัญญาอะไรบางอย่างที่คิดแล้วว่าคนรู้จักหรือว่าญาติของตัวเองอ่ะน่าจะไม่อยากอยู่ในโลกใบนี้แล้วก็เลยเป็นที่นำพาของกู้ภัยเนี่ยพามาแบบนี้แล้วดูสิความพยายามอ่ะคือเขาล็อกประตูไงแต่โชคดีจริงๆคุณผู้ชมมันเป็นนาทีชีวิตคือถ้าช้ากว่านี้ไปอีกนิดเดียวนะล้างทองไม่ทันนะนะแบบรอดใช่ไหมคะรอดนะคุณผู้ชมคืออย่างนี้ทุกปัญหาเชื่อว่ามีทางออกใช่ไหมคะหรือน้องเอมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะหนูบอกเสมอว่ามีคนถามว่าเวลาหนูเครียดหนูทำยังไงเรื่องเวลาตายอ่ะมันตายคนเดียวทุกคนสบายหมดใช่เราต้องอยู่เพราะว่าพรุ่งนี้มันดีกว่าวันนี้เสมอหนูเชื่อแบบนี้ทุกครั้งเวลาเราเครียดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะเวลาแบบอย่างน้อยมันได้หันไปคุยหรือมันได้กินข้าวอร่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันผ่านวันนี้ไปให้ได้อ่ะกั้นใจเอาใช่คือในวินาทีที่เรารู้สึกเราแย่แล้วอ่ะวินาทีนั้นมันจะเหมือนกับว่าเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วแต่จริงๆถ้ามันก้าวผ่านไปได้แล้วอ่ะวินาทีต่อไปอ่ะมันจะมีวิธีทางที่มันออกได้แล้วคนเรามันคิดถึงพ่อแม่คนที่รักเราญาติอีกคนที่เรารักคนที่เขารู้สึกว่าเขาจะอยู่ได้ไงถ้าเขาสูญเสียเราไปผู้ชมขาแต่ว่าเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้หลายๆคนมีความบีบคั้นเนาะเครียดจากหลายๆทางเราเป็นกำลังใจให้นะคะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนะคะส่วนอีกเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องภายในแต่เป็นเรื่องครอบครัวที่แบบพ่อคนหนึ่งให้ลูกไปส่งยาบ้าเป็นความรักแบบนี้ดีเหรอเรียกความรักเหรอมันไม่ดีหรอกค่ะความรักเหรอใช่แต่ว่านี่ไงคือมันไม่ดีแต่เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วในยุคนี้นะพาคุณผู้ชมไปที่โรงพยาบาลสตึกที่แห่งนี้มีเด็กสาวคนหนึ่งอายุ13นะแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาจับมาละมาที่สอนอนะโรงพยาบาลสตึกเนี่ยมีเด็กสาวเนี่ยเอายาบ้าไปส่งให้กับผู้ป่วยไม่ใช่ป่วยธรรมดาป่วยเป็นโควิดนะคะเป็นโควิดก็ยังอยากจะเสพยาบ้าด้วยเรื่องเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคุณพ่อเนี่ยไม่ต้องเรียกคุณละกันเรียกพ่อนะ ตัดตำแหน่งออกไปไม่พอใจว่าทำไม่ดีไม่เรียกนะคะชื่อว่าอุทัยเนี่ยเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกาแฟแบบซองยาเส้นอีกหนึ่งห่อภายในซองยาเส้นมียาบ้าบรรจุอยู่ในกระดาษฟอยล์8เม็ดละเอียดมากนะแล้วก็บอกว่าให้ลูกเนี่ยไปส่งให้กับนายอนุชาเป็นคนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลปั๊บไปแล้วนั้นเสร็จก็เหมือนตำรวจจะเห็นว่าคือเด็กอ่ะมันก็จะมีอาการแบบลอกหน่อยผิดสังเกตอะไรแบบนี้ตำรวจก็เลยเข้ารวบนะเสร็จปั๊บก็เลยสาวไปจนถึงคุณพ่อเป็นคนให้หนูเอามาส่งก็อุทัยเนี่ยไปที่บ้านพ่ออุทัยปุ๊บแม่แล้วแน่ๆเลยเพราะว่าที่บ้านพ่ออุทัยนั้นเต็มไปด้วยของมีค่านะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเงินสด 100,000 บาทนะคะมีทองรูปพรรณ5บาทกับอีก50สตางค์นี่หน้าตาของพ่อนะก็เลยยึดไว้ก่อนอ่ะทีนี้เสร็จพอพ่อถูกจับได้พ่อก็บอกไม่รู้เรื่องทันทีอ้าวลูกเหรอทำไมนี่ไงไปฟังพ่อก่อนมาสักหน่อยสิไปค่ะป้าวันว่าไปฝากให้หน่อยพ่อป้าจะไปปล่อยควายป้าไม่มีเวลาพอดีผมอยู่บ้านทำไมถึงพาลูกสาวไปด้วยเพราะให้ลูกสาวเขียนชื่อเขียนชื่อผู้ทรงคือคือเป็นคนแยกผู้รับพอดีผมเขียนหนังสือไม่ออก
คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องซับซ้อนรายละเอียดเยอะอ่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าป้าน่าจะเป็นตัวละครที่ชื่อสาวณีสาวณีก็ไอ้ให้เอาของเนี่ยก็คือให้โอ้โหตายตัวละครเยอะมากเอาค่อยๆไล่เรียงนะสวนีให้อุทัยเอาของฝากลูกไปส่งอนุชานี่ไม่ใช่บทละครนะเองสรุปใครขายเนี่ยตั้งใจฟังจะมีใครล่ะอุทัยคือพ่อใช่จ้างาสวนีสวนีพ่อเนี่ยเอาของไปให้ลูกค้าอนุชาแล้วยังไงก็นี่ไงก็ติดโควิดอยู่โรงพยาบาลก็จับแล้วไงรวบรวบทั้งหมดไหมจบแล้วทำไมพ่อไม่เอาไปเองใช้ลูกทำไมล่ะพ่อเขียนหนังสือไม่ได้ต้องให้ลูกไปเขียนที่อยู่ไปเขียนหน้าโรงพยาบาลจ้ะก็ไปโป๊ะต้องเขียนชื่อนั่นแหละพ่อไม่เกี่ยวพ่อบอกพ่อไม่เกี่ยวเมื่อกี้พ่ออุทัยอ่ะเข้าใจนะป้าคนนี้ป้าคนนี้ป้าสวนีเนี่ยวานมาเข้าใจไหมอันนี้คือพ่อบอกแต่ว่าถามว่าตำรวจเชื่อพ่อไหมอ้าวไม่เชื่อเสกไม่เชื่อเนาะไม่เชื่อได้ยังไงไม่เชื่อเนาะตื่นแบบนี้นะคะอ่ะนี่แหละเรื่องของยาเสพติดนะคะหยุดหน่อยก็ได้มั้งเพราะโควิดก็จะตายแล้วไม่ได้ไม่ได้พักไม่ได้พักไม่ได้ถ้าตายขอตายกับยาเลือกแล้วคือไปนอนโรงพยาบาลสนามเนี่ยจะบอกให้ฟังเลยเตือนไว้เลยสำหรับคนที่เสพยาเสพติดเนี่ยดิดๆเนี่ยลุกขึ้นมาถูบ้านเนี่ยพยาบาลตกใจนะไม่ใช่เวลาขยันมันไม่ใช่เวลาขยันนะผู้ป่วยคนอื่นนอนจะแบบผู้ป่วยคะนอนเถอะค่ะไม่ต้องช่วยพยาบาลทำความสะอาดค่ะคุณพยาบาลวอนเนาะอันโป๊ะนะอีกสักเรื่องหนึ่งอีกสักเรื่องเด็กเหมือนกันอันนี้10ขวบคุณผู้ชมคะเหตุเกิดที่สมุทรปราการเด็ก10ขวบแกล้งทำเป็นว่าเอาเงินน่ะเอาซองกฐินมาจะทำบุญพอจังหวะคนเผลอปั๊บขโมยเงินจะอับไปดูภาพกันสักหน่อยหนึ่งนี่ดูสิหนูน้อยมาสะพายกระเป๋ามานะคะถือมาเหมือนว่าจะเอาซองกฐินมาปุ๊บมองซ้ายมองขวาไม่มีใครอยู่ปั๊บนั่นคือกล่องทิปนะอยู่ตรงข้างหน้านะน้องก็ทำเนียนๆดูสักหน่อยซิเช็คดูว่ามีคนมาหรือเปล่าไม่มีคนแน่นอนหอบกล่องทิปเลยจ้ะหยิบใส่กระเป๋าเลยจ้ะเอาไปทั้งกล่องเลยเอาไปทั้งกล่องไม่มีเวลาจะมาแงะจะรีบคุณผู้ชมเข้าใจมั้ยก่อนออกอนุโมทนากันด้วยนะงานเถิงงานถวนนิดนึงนิดนึงคุณผู้ชมเข้าใจเนาะเนี่ยค่ะหยิบอย่างนี้เลยคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่ร้านชานมไข่มุกแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการกล้องก็จับภาพไว้ได้น้องเดินเนียนๆมาเอาซองกฐินมาแต่พอเสร็จปั๊บไม่มีคนอยู่อ่ะงั้นเอาไปเลยแล้วกันนะกล่องทิปซึ่งเจ้าของร้านก็บอกจริงๆเงินในกล่องทิปเนี่ยมีไม่เยอะหรอกค่ะ1,000 กว่าบาทเองก็เลยไม่อยากเอาเรื่องเพราะว่าน้องยังเป็นเด็กแล้วก็เป็นเยาวชนกลัวว่าเอาเรื่องเสียอนาคตแต่อยากเอามาเตือนว่าอย่าทำอีกนะคะเตือนภัยกันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยขโมยขโจรมันก็เยอะมากแล้วก็มิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบแล้วก็ทุกอายุด้วยเข้าใจว่าเป็นห่วงอนาคตน้องแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องตักเตือนนะเพราะไม่งั้นถ้าน้องรู้สึกว่าไม่มีใครว่าอะไรเลยน้องก็ทำยาวเลยนะทีนี้ก็จริงเนาะใช่กฐินช่วงหน้ากฐินด้วยเนี่ยคือเป็นขบวนการแบบ family family คือแบบเป็นขบวนการแบบอุตสาหกรรมครัวเรือนคล้ายๆกับของเธอเมื่อกี้แต่ตะกี้เนี่ยเป็นแบบว่า family of ยาเสพติดอันนี้เป็น family กฐินผู้ชมตอนนี้ผู้ชมคือเราอะนะส่งเสริมนะความอบอุ่นในครอบครัวแต่ไม่ใช่ว่าความอบอุ่นในครอบครัวมิจฉาชีพก็คือไม่ส่งเสริมนะจุดนี้คือไม่ดีนะไม่ได้นะคะแล้วเนี่ยปลูกฝังเด็กไปอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าใจผิดๆไปอีกโตมาจะยังไงอ่ะถูกเห็นกระถินปักๆอยู่ก็เด็กกลับมาเงี้ยหรอเดี๋ยวมีข่าวกระถินด้วยนะท้ายๆเดี๋ยวมีไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมีแน่นอนหลากหลายมากคุณผู้ชมได้อีกไหมคะได้อีกหนึ่งข่าวนะคะได้อีกอีกหนึ่งข่าวอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับอีกแล้วอะไรอ่ะเป็นซุปซ่าเป็นฟีลแบบมองหน้าทำไมห้ามมองหน้าห้ามมองหน้ามองหน้าไม่ได้เลยเพื่อนบ้านกันเปิดศึกกลางถนนเลยซัดกันนัวเนียเลยค่ะยังไงซิมีเขาบอกว่าปะทะเดือดเลยเปิดศึกหมัดเดือดดวลกันย่านปทุมธานีเหมือนเดิมดูคลิปกันหน่อยไปพบดูคลิปหน่อยค่ะพวกการอะไรมองหน้าคุณมีปัญหาอะไรมานี่ไปเป็นการตะโกนท้าทายการจากเสียงว่าไม่พอใจมองหน้ากูไหมเงี้ยเป็นฟิลนี้ปทุมแล้วก็คือว่าเพื่อนบ้านกันไม่ให้มองหน้ากันไม่ให้มองหน้ากันเลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาบอกว่านายแขนยาวนายเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลเนี่ยค่ะเขาเป็นนายชายเขาแจ้งความเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ย
โดนเขาได้เข้าไปต่อยหนูงงเหมือนคำว่าแจ้งความทำไมตรงทั้งที่ตัวเองเป็นคนไปต่อยเขาด้วยนะก็สุริยาขอเปิดก่อนไงสุริยาท้าก่อนไงขอเปิดก่อนเพราะว่าอีกคนนึงเนี่ยเขาซ่อมรถอยู่ซ่อมรถบิ๊กไบค์แล้วนายชายก็เดินมาแบบเฮ้ยทำไมเสียงดังจังเสียงดังกันไปเสียงดังกันมาก็เลยหันไปมองหน้าปุ๊บก็เลยซัดกันแค่นั้นอะใช่เพราะเสียงดังแล้วก็เลยมองหน้ากันคือต่อยกันมันต่อยกันง่ายไปหน่อยมันควรจะมีมูลให้มากกว่านี้อะงงนะซึ่งจริงๆแล้วคือข่าวก็คือยาวมาเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเคยโดนในชายเนี่ยคุกคามโดยการที่เอาข้าวสารเนี่ยนะมาสาดใส่หน้าบ้านนี่ก็เรียกฐานชายชายคิดว่าชาวบ้านเป็นผีแล้วก็เอาข้าวสารเสกมาสาดหรอเพราะว่านี่ข้าวสารใส่พานที่เอาไปสาดเพราะว่าอะไรดูไหมครับไม่พอใจเพราะคุณยายวัย82เนี่ยเอาข้าวสวยไปเทให้นกที่หน้าบ้านของชายเอ้ยที่อยู่ใกล้บ้านกับชายชายก็เลยเอาอยากจะกินใช่ไหมคุณยายก็เลยเอาข้าวสาดเลยใช่ไหมคุณยายฉันดีใจเลยฉันกอบข้าวเก็บไว้เลยไม่ใช่แบบนานพี่ไม่ใช่เนาะแล้วก็มีเพื่อนบ้านย้ายออกไปเพราะชายด้วยนะคะเพราะว่าคุณชายเนี่ยชายไม่เบานะชายเป็นพฤติกรรมทนพฤติกรรมของคุณชายไม่ไหวจริงๆสืบเนื้อมาว่าคุณชายเคยทำธุรกิจแต่ขาดทุนจึงมีพฤติกรรมแบบนี้มันเดี๋ยวเธอเคยขาดทุนไหมเคยแล้วเธอทำพฤติกรรมแบบนี้ไหมเคยคดข้าวกินไม่เคยสานโอ้นั่นไงงงนะเหตุผลคือตรรกะคือไม่ได้นะใช่เรื่องนี้ไม่ได้ก็ต้องชายก็ต้องแต่ก็อย่างที่เอ็มบอกมันประหลาดมากคือชายเนี่ยหาเรื่องเข้าไปทั่วรวมถึงชายเป็นคนเปิดก่อนด้วยนะหาเรื่องสุริยาเปิดแล้วก็แจ้งด้วยแต่พอเสร็จแล้วพอโดนสุริยาต่อยชายแจ้งความไปแจ้งความเป็นที่มาของเปิดก่อนเสียเปรียบค่ะใช่เปิดก่อนไม่ใช่ได้เปรียบเสมอไปค่ะคุณผู้ชมอาจจะเย็นๆนะคะเรื่องของเพื่อนบ้านเนาะดอยเนาะใช่นี่ไอ้ล่าสุดไอ้ที่เขาไปต่อยอ่ะไม่ใช่ชายอ่ะเขาจะย้ายออกแล้วนะอยู่ไม่ไหวไม่ไหวหรออาการหนักย้ายออกเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยเขาไปหาที่อยู่ใหม่แล้วหมายถึงว่าสุริยาเหรอใช่ที่ย้ายอู่เลยเหรอย้ายเลยโอ้ยชายสุริยาไม่ไหวทั้งหมู่บ้านเหลือชายอยู่แค่คนเดียวเพราะคนอื่นก็ทนไม่ไหวแล้วชายแฮปปี้แน่ต่อไปนี้ไม่มีใครมองหน้าชายแล้วจริงก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านเขาย้ายออกไปเยอะแล้วนะคือสิ่งหนึ่งที่ชายต้องรู้เลยชายดูเอ็มนะ look at เอ็มแล้วก็ listen to me นะฟังนะฟังอธิบายไปร้านซ่อมรถต้องเสียงดังนะชายใช่ ไม่แต่ว่าไม่ประเด็นไม่อยู่ที่ร้านซ่อมรถเพราะแม้แต่กับยายชายยังมีปัญหา คือถ้าอยู่กับคนน่ะชายคนมันเดินสวนกันมันต้องมองหน้ากันบ้างไงชายเดี๋ยวก่อนนะจริงๆไหนอ๋อเนี่ยสุริยาเนี่ยคนเนี้ยเตรียมย้ายออกแล้วดูเรื่องสารสุริยาต้องขนมอเตอร์ไซค์แล้วอูเออก็ต้องย้ายตามสุริยาไปด้วยคุณแล้วโดนเย็บเป็น10กว่าเข็มนะสุริยาโดนหนักนะหมายถึงเย็บแผลเอาเย็บแผลคุณผู้ชมโดนเย็บแผลไป10กว่าเข็มพี่โดนหนักอยู่คิ้วแตกเลยอ่ะชายต้องรู้จักกันร่วมเข้าสังคมมากกว่านี้หลายๆอย่างต้องมองหน้านะชายนะใส่แว่นดำซะหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนทีมงานทำไมวันนี้ไม่ค่อยมีข่าวปกติมาให้อ่านเลยอ่ะคือยังไงอ่ะสุ่มได้สุ่มกล่องสุ่มได้เพื่อนบ้านเหมือนกันเพื่อนบ้านเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นพนักงานเวรเปรย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งอ่ะบอกก็ได้อ่ะแถวๆอยุธยาวันดีคืนดีเกิดเหตุการณ์ในคลิปอยู่ดีๆเพื่อนบ้านอันนี้ภรรยาโทรมาฟ้องนะเมียของพี่เวรเปรย์โทรมาบอกเธออยู่ดีก็มีมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านโวยวายเสียงดังแล้วก็แบบว่าด่าใส่กล้องวงจรปิดไม่เชื่อใช่ไหมนี่ไปดูด่าไปแล้วแค่นั้นแล้วที่มันงงไปกว่านั้นคือมีปลาขวดเบียร์ใส่เข้ามาด้วยทำไมอ่ะอ่ะก็ที่เจ้าของบ้านบอกไม่รู้อ้าวนี่คือไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยนี่ยังงงอยู่ว่าเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นจำบ้านผิดหรือเปล่าหรือยังไงตอนที่เขาไปโรงพยาบาลฉันไม่ได้เอาเปไปรับหรอเนี่ยเจ้าของบ้านงงมากแล้วบอกเลยว่าไม่รู้เรื่องไม่เคยมีปัญหากับใครและเพื่อนบ้านเหมือนกันเพื่อนบ้านบอกใช่เนี่ยก็เห็นพฤติกรรมแบบนี้อยู่ขอไม่ยุ่งเรื่องนี้นะอย่างเงี้ยคือจริงๆอะเนาะไอ้เรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยนะถ้ามีเพื่อนบ้านดีนะเราพูดตลอดมันมีกล้องวงจรปิดเกมเขาคอยช่วยเหลือดูแลเราได้แต่อันนี้เพื่อนบ้านมาด่าใส่กล้องวงจรปิดอะไม่โอเคอะโอ้แต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคนที่มายืนด่าเนี่ยนะมีประวัติในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแบบนี้ก็ด้วยดิสด้วยอะไรด้วยไม่รู้จะทำอะไรกลางคืน
คุณผู้ชมต้องเตือนภัยคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับหลายๆคนมาแล้วเราเคยฟังข่าวแล้วแก๊งมิจฉาชีพทาง call center ใช่ค่ะแต่คราวนี้ call center พลาดอีกแล้วนะพลาดโทรมาหาคนดังทำพลาดเหรอแม่โตโน่อ้าวมันก็เลยเป็นข่าวพวกเธอไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยสุ่มใช้วิธีการสุ่มโทรบาปบุญโทรมาหานี่น้องต้องตาน้องสาวโตโน่ก่อนโทรเข้ามือถือแล้วก็อ้างว่าต้องตาเนี่ยส่งของจากเชียงใหม่ไปประเทศจีนแล้วเป็นของผิดกฎหมายอย่างเงี้ยต้องรีบจัดการนะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของคดีความผู้ชายว่าแล้วก็ถามหาแบบเลขบัตรประชาชนของต้องตาผู้ชายถามข้อมูลส่วนตัวหลายอย่างเสร็จปุ๊บน้องต้องตาเอ๊ชักเอะใจทำไมถามเยอะจังอ่ะก็เลยไปปรึกษาคุณแม่คุณแม่ก็เลยโอ้โหเธอฉลาดมากเอาเบอร์ที่มิจฉาชีพโทรมาหาไปค้นในโซเชียลเป๊ะเลยเขาบอกว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพอ้าวแม่ก็เลยเพื่อความชัวร์เช็คอีกทีว่าไอ้ที่เขาคุยในโทรศัพท์เนี่ยที่เขาบอกชื่อโน่นนั่นนี่มาเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่โทรศัพท์ไปเช็คพอไปเช็คเพราะว่าไม่ได้มีตำรวจไม่มีเจ้าหน้าที่ชื่อนี้จ้ะแม่ก็เลยโพสต์คลิปนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันไปดูคลิปพร้อมกันค่ะแม่ขอทราบเบอร์คุณตำรวจนี้ด้วยนะคะเผื่อว่าได้ติดต่ออะไรไปคุณอะไรนะคะผมร้อยเวรเบอร์โรงพักหรือว่าเบอร์ส่วนตัวคะอันนี้เบอร์โรงพักครับค่ะเบอร์อะไรคะเบอร์533271191นะครับอันนี้เบอร์สพมือครับสพที่ไหนนะคะเมืองเชียงใหม่ครับแล้วมีเบอร์แบบว่ารหัสตัวเมืองจังหวัดไหมคะรหัสตัวเมืองจังหวัดค่ะเบอร์ของโทรศัพท์ของโรงพักนะคะขึ้นต้นด้วยรหัสของจังหวัดนะคะเบอร์นี้นะครับเบอร์โรงพักก็คือ53ครับเบอร์สพเมืองเชียงใหม่โทรเข้ามาก็มีคนรับค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะคือตอนแรกสุดน้องต้องตาถูกมิจฉาชีพโทรศัพท์มาล้วงความลับตอนท้ายแม่โตโน่ล้วงความลับกอกโจรแทนไม่การสอบถามเบอร์โทรศัพท์ที่มาที่ไปตำแหน่งหน้าที่การงานสภ.ต่างๆไม่รู้จักแม่ซะแล้วแม่ก็คือแม่ และนาทีนี้แม่ก็ได้นำคลิปนี้คุณผู้ชมมาโพสต์เพื่อจะเตือนภัยคุณผู้ชมเห็นไหมเบอร์ที่ขึ้นนั่นนะคะเมมเอาไว้เลยถ้าเบอร์นั้นมานั่นคือมิจฉาชีพอันนี้เราก็ถามว่าคุณแม่เอาเรื่องดีมะโตโน่เอาไงเราจะแจ้งความไหมก็ตอนนี้ทางโตโน่ทางคุณแม่แล้วก็น้องต้องตาก็กำลังปรึกษาทนายอยู่ว่าจะเอาไงดีเพราะว่าคือเขายังไม่ได้ทำให้เสียหายไงคือทางเราเอกใจซะก่อนไงแต่ก็เลยตอนนี้อย่างน้อยๆสเต็ปแรกก็คือเอามาเตือนภัยกับคุณผู้ชมก่อนเอาแบบบ้านเนี่ยไม่ได้ต้องฝากบอกเบอร์แปลกไม่รับเลยไม่รับเลยเหรอมันเปลี่ยนเบอร์ใหม่ที่บ้านก็ไม่รับเดี๋ยวนะแล้วเธอจะติดต่อที่บ้านยังไงต้องมีการไลน์บอกว่าเปลี่ยนเบอร์นะเพราะว่าไม่รับเบอร์แปลกกลัวที่ต้องบอกเลยปู่กับย่าหนูอ่ะมิจฉาชีพอย่าหวังหนูบอกแค่นี้เพราะว่าได้รับการสั่งสอนไปเป็นอย่างดีแล้วใช่เพราะว่าไม่เบอร์เราเขาก็ไม่รับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่ามิจฉาชีพเขาทำการบ้านเขาไปเรียนการแสดงมาเป็นอย่างดีตอบคำถามไปจุ๊ๆๆๆๆเลยใช่ไม่ได้นะคะอ่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศเราโกอินเตอร์กันบ้างที่ไปบราซิลกันไปที่ไหนคลิปนี้เป็นคลิปไวรัลที่กำลังฮิตมากเลยที่บราซิลไปดูผู้ชายเล่นน้ำปะดีนะอ้วนพลาดนะที่อ้วนไม่มาวันนี้ อย่าเพิ่งพูดถึงแม่อ้วนดูก่อนแม่อ้วนไม่มาดีแล้วเห็นใช่ไหมน้องแค่มาจากไหนไม่รู้ซึ่งต้องบอกเลยว่าทะเลทะเลสาบอันเนี้ยคนก็ลงไปเล่นน้ำกันปกติแต่วันนั้นเป็นอะไรไม่รู้น้องเค้มาจากไหนไม่รู้งับพี่เข้าไปทีนึงหัวไหล่แล้วน้องเค้เหมือนแบบอารมณ์แบบไม่อร่อยเลยอ่ะอ้าวชิมแล้วชิมแล้วไม่อร่อยเลยเขาบอกว่าในสคริปต์นะบอกว่าพอน้องเค้งับไปปุ๊บน้องเค้ชะงักหยุดไปแป๊บนึงไม่รู้ว่าเจอในสคริปต์ไม่หวานไปก็เค็มไปสคริปต์ใครเขียนอ่ะนี่ค่ะไปรู้ใจน้องเค้ทำไมคือเหมือนแบบจระเข้สตาร์ทไปแป๊บนึงเนี่ยดูสิแล้วเขาก็เลยอาศัยจังหวะนี่เราย้อมสีภาพนะคือเลือดสาดอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยก็เลยบาดเจ็บคือพอเจอจระเข้ได้ลิ้มชิมรสเลือดแล้วก็ไม่ค่อยถูกปากไม่ถูกสเปคหยุดไปแป๊บนึงเขาก็เลยรีบโกยเลยจ้าโอ้โหจ้วงแนบขึ้นมาหนีมาอาการก็คือไม่สาหัสมากแต่ดูจากภาพเมื่อกี้สาหัสอยู่นะไม่หนูว่าจระเข้อาจจะตกกระจายหรือเปล่าตกกระจายอะไรหนูว่าถ้ามันกินอ่ะมันกินเลยแล้วตกกระจายอะไรมันอาจจะเป็นตกกระจายเห็ดอะไรที่มันอยู่แบบมาหมายถึงว่างับจระเข้เองก็คือชิวๆมาแต่เสร็จแล้วมาเห็นคนนี้ว่ายน้ำมาก็เลยตกกระจายเหมือนตกกระจายแบบว่าเป็นฟีลแบบว่าเคยดูคลิปที่จระเข้กัดขากันเองไหมคะกัดขาเองเพราะอะไรอ่ะ
ไม่มีคลิปนึงที่โยนไก่ลงมาแล้วจระเข้แบบเหมือนมันแบบอ๋อแย่งกันแย่งไก่กันแย่งกันแย่งกันหรือว่านางอาจจะเป็นฟิวตกใจอ๋อเหรออ่ะคุณผู้ชมถ้าเรื่องของจระเข้สัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้ต้องคือต้องมาปรึกษาเหรอก็มีความชำนาญในเรื่องนี้เป็นพิเศษหรือว่ายังไงหนูอาจารย์ตกใจแล้วคือคนนี้เขาสติดีนะใช่แต่มีสติแล้วยังไงอ่ะเอ็มพวกไงก็ปกติสมมุติพี่ไปเจอน้องจระเข้พี่จะต้องทำยังไงอ่ะก็ลงไปทำไมถามก่อนว่าลงไปทำไมอันนี้ไม่ต้องถามหนูจะลงไปทำไมก็พยายามอย่าเจอก่อนหน้านี้ทะเลสาบอันนี้มันไม่มีเขาก็ไปเล่นน้ำก็ปกติอยู่ดีๆมาจากไหนไม่รู้ไม่รู้ละเอาเป็นว่าอันนี้ข่าวนี้มันเกิดขึ้นที่เมืองนอกแต่เรามาเตือนภัยได้เพราะเมืองไทยเราตอนนี้น้ำเนิ่มก็ท่วมอยู่หลายที่นะเราไม่รู้เราจะเจอดวงตาเราไม่รู้ว่าจระเข้ชอบกินอะไรด้วยประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมยังไงตอนนี้เรามัดระวังไว้ก่อนนะคะการลงน้ำลงท่าเนาะมาพักต่อไปอ้าวตายถึงเวลาพักแล้วเหรอเนี่ยแม่ต้องพักแล้วแม่ได้คุณผู้ชมให้พักแป๊บนึงเพราะว่าเบรกหน้าเนี่ยนะโอ้โหเรื่องราวแซ่บจริงเรื่องผัวเมียนะคะตอนนี้กำลังแชร์กันว่อนโซเชียลเลยเรื่องของการแบบทะเลาะตบตีทำร้ายร่างกายกันของสองผัวเมียและไม่ธรรมดาเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยเป็นตำรวจอุ๊ยคราวนี้จะรุนแรงแค่ไหนจะอะไรยังไงแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาดูคลิปแล้วก็เล่ารายละเอียดข่าวพร้อมกันในแซ่บทะลุจอเบรกนี้เป็นเรื่องผัวเมียก็ว่าเรื่องชาวบ้านนั่นแหละแต่ว่าต้องมาเกี่ยวกับเราเราชอบแหมอย่างที่เราชอบก็ว่าเราก็ฝืนต้องอ่านว่าแบบทีมงานเตรียมมาก็อ่านฝืนๆแหละคุณผู้ชมแต่บอกตรงว่าใส่อารมณ์ได้เต็มที่เลยคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โอ้โหเธอถ้าเป็นปอบุญจีนถ้าเราเป็นปอบุญจีนนะเราเวียนหัวเลยนะพวกสองฝ่ายให้การกันคนละเรื่องคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมร่วมเป็นปอบุญจีนไปกับพวกเราได้คืออย่างนี้คลิปนึงมันถูกปล่อยมาในโซเชียลว่ากันว่าคลิปนี้คนที่ถ่ายไว้เนี่ยเป็นลูกสาวมันเป็นการทะเลาะกันของสองคนหญิงชายเขาว่ากันว่าเป็นอดีตผัวเมียกันนะคะทั้งคู่โดยที่ฝ่ายชายเนี่ยเป็นตำรวจด้วยอ่ะไปดูบรรยากาศของคลิปก่อนดีกว่ามาทำแบบนี้ได้ไงมาทำแบบนี้มาทำแม่เอากุญแจมือไม้พ่อหน่อยเอาสิคุณผู้ชมมันปวดหัวใจตอนนี้ไอ้ตอนที่ภาพมันเป็นจอดำไปแล้วมันได้ยินเสียงกึกกักกึกกักกึกกักตอนนี้ต้องใช้จินตนาการแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะได้ยินแต่เสียงลูกที่บอกพ่ออย่าทำแม่พ่อทำแม่ทำไมเจ้าของเรื่องที่เป็นคนมาโพสต์คลิปนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะอายุ30ปีชื่อว่าคุณกิ๊กคุณกิ๊กเนี่ยเป็นชาวกำแพงเพชรเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนให้ลูกสาวถ่ายเองแหละตอนที่เกิดเรื่องตอนที่ทะเลาะกับอดีตสามีหรือว่าผัวเก่าเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นในบ้านที่เมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเคยอยู่ร่วมกันมากับลูกแล้วก็กับผัวเก่าแต่ล่าสุดเนี่ยผู้ชายคนนี้ไปมีเมียใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำร้ายร่างกายตัวเองโดยที่วันที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเองไปที่บ้านหลังนี้ซึ่งผู้ชายอยู่กับเมียใหม่แล้วจะไปเอาเอกสารต่างๆเพื่อจะพาลูกสาวเนี่ยไปทำบัตรประชาชนเสร็จปุ๊บตัวเองก็บอกว่าอ่ะจะมาเอาเอกสารนะแต่เสร็จแล้วเนี่ยว่าจะมาอยู่เป็นเพื่อนลูกสักพักหนึ่งช่วงนี้ลูกปิดเทอมแต่เมียใหม่กับฝ่ายชายไม่ยอมให้อยู่ด้วยเพราะบอกอ้าวมาอยู่ได้ไงอ่ะอันนี้เขาก็มีเมียใหม่แล้วไงไม่แฮปปี้ตัวเธอเองไม่ยอมออกไปนะคะผัวเก่าแล้วก็เมียใหม่ก็มีท่าทางแบบไม่พอใจเสร็จปุ๊บเต็งก็ไม่รู้ว่ายังไงก็จะไม่ไปผัวเก่าพาเมียใหม่ไปฉีดวัคซีนพอกลับมาเจอว่าตัวเองยังอยู่ปุ๊บก็เลยจัดการเนี่ยใช้กุญแจมือน่ะจับเอาไว้แล้วก็ลากแล้วก็ทำร้ายร่างกายว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นจนกระทั่งตำรวจน่ะต้องมาระงับเหตุนะหลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามจะติดต่อไปหาตัวผู้ชายเพื่อจะขอไกล่เกลี่ยคุยกันแต่ผู้ชายไม่ยอมคุยฝ่ายหญิงก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นต้องโพสต์คลิปให้สังคมได้รับรู้หญิงใหม่หญิงเก่าคะหญิงใหม่หญิงใหม่นี่เรื่องนี้คลิปจะเกิดจากหญิงใหม่หญิงเอ้ยเกิดจากหญิงเก่าขออภัยค่ะหญิงใหม่นี่คืออยู่นิ่งๆแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวระหว่างผัวเก่ากับเมียเก่า2คนเท่านั้นนะคะคราวนี้ว่าอ่ะพอมันเกิดเรื่องแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปสอบถามฝากฝั่งของตัวผู้ชายบ้างผู้ชายบอกว่าโอเคตามคลิปมันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันจริง
แต่เหตุการณ์มันเนื่องจากว่าตัวเมียเก่าน่ะอยู่ๆจะขอกลับมาอยู่ในบ้านแล้วมันจะได้ยังไงในเมื่อเราเลิกกันแล้วแล้วผมเองก็มีเมียใหม่แล้วก็เลยบอกไม่ได้เดี๋ยวจะทำธุระอะไรที่บ้านก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาเมียใหม่ไปฉีดวัคซีนกลับมาแล้วอย่าลืมออกไปนะแต่พอกลับมายังอยู่เมียใหม่เมียเพราะเมียใหม่เมียเก่าไม่ยอมออกคราวนี้ผู้ชายก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผู้ชายจะต้องขายบ้านหลังนี้ละจะได้จบๆปัญหาไปจะได้ไม่ต้องขอกลับมาอีกพอรู้ว่าผู้ชายจะขายบ้านเท่านั้นแหละอดีตเมียก็โวยวายใหญ่โตเลยว่าอ้าวขายบ้านแล้วลูกจะอยู่ยังไงตัวเองรำคาญผู้ชายรำคาญก็เลยแบบอ่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวก็ขอไปอาบน้ำแล้วกันตัวเมียก็ไปยืนด่าอยู่ที่ตรงหน้าบ้านคือนั่งยืนด่าอยู่ตรงแบบหน้าประตูห้องน้ำอ่ะไม่ยอมปล่อยวางผัวก็เลยมีปากเสียงกันท้าตบท้าตีกันถึงขนาดว่าตัวเมียเก่าอ่ะมีการรีเข้าไปจะตบเมียใหม่คือตามเรื่องอ่ะเมียใหม่เล่าให้ฟังตอนแรกว่ามีเอ้ยกูไม่ยอมตอนแรกเมียเก่าบอกว่าเมียเก่าเนี่ยจะโดนเมียใหม่อ่ะทำร้ายกับผัวเก่าจะทำร้ายแต่นี่เท่าที่ผัวเก่าเล่าผัวเก่าบอกว่าเมียเก่าต่างหากที่จะทำร้ายเมียใหม่เอะปรีเข้ามาปรีเข้ามาผัวต้องมาขวางเอาไว้เมียเก่าทำไงรู้ไหมกัดเมียใหม่กัดผัวกัดผัวจนผัวได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นเมียเก่าไม่พอวิ่งเข้าไปในครัวจะไปคว้ามีดมาตัวเองก็เลยจำเป็นต้องล็อกตัวเมียเก่าเอาไว้ไงแล้วก็กดไว้กับโซฟาไงแบบในหนังตำรวจนะอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นทำให้เหมือนทำอย่างนี้ทั้งชั่วโมงเลยดีหลังจากนั้นถึงขนาดว่าตัวผัวเนี่ยต้องโทรศัพท์ไปหา191ให้มาระงับเหตุแต่เธอเข้าใจไหมล่ะเนี่ยดูความรุนแรงความอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าตัวเองทำร้ายเมียจริงเนี่ยมันต้องมีแผลมากกว่านี้ละมันไม่ใช่แค่ฟกช้ำดำเขียวไงอะไรนะทีมงานว่าเราจะให้เราดูคลิปอะไรนะคะอ๋อไม่นี่ละค่ะคลิปไม่มีคลิปอะไรทีมงานบอกว่าเท่าที่เล่าไปทั้งหมดก็คือไม่ต้องดูคลิปแล้ว คือคุณผู้ชมเห็นใจด้วยที่เดี๋ยวเมียเก่าเมียใหม่เพราะว่าตัวละครมันแบบมันใกล้เคียงกันมากมันเยอะแต่เอาเป็นว่ามันคนละทางกันเลยไงคะเนี่ยก็ขอให้สังคมได้ช่วยตัดสินให้เอาไงอ่ะเราในฐานะสังคมอ่ะก็ต้องถามลูกไงงงไปหมดเพราะว่าเมียเก่ากับเมียใหม่ให้การไม่เหมือนกันให้เหมือนกันสามคนจะพูดคนละเรื่องเลยใช่ไหมแต่ตัวเมียก็บอกเขาไม่ยอมนะเขาจะเอาเรื่องเพราะว่าตัวเขาเองเห็นไหมฟกช้ำดำเขียวก็หนักอยู่แล้วเขาก็เลยมาโพสต์นี้เพราะเขาว่าในฐานะที่ว่าผัวเก่าเขาน่ะเป็นตำรวจไงไม่แต่เราจะไปอยู่บ้านเขาได้ไงเราเลิกแล้วเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้ด้วยไงแต่ว่าลูกเราอยู่ไงเราใช้สิทธิ์ในความเป็นว่าแม่ของลูกได้ไหมล่ะก็อยู่กันพวกเรามากินข้าวกันเถอะอย่างนี้เราใช้คำนี้หรอได้ไหมล่ะเพราะเขาบอกว่าเคยคุยกันแล้วตอนแรกว่าถึงมีเมียใหม่แต่ขออยู่ด้วยแล้วจะไม่ยุ่งกันแล้วตอนแรกก็โอเคนี่แต่พอมาทำอ้าวทำไมไม่โอเคอันนี้เมียก็ว่าอ้าวอ้าวงงมันไม่ได้แม่อ้าวงงไม่ได้จริงๆแม่ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ควรให้สังคมเป็นคนตัดสินแล้วกันแล้วให้เขาไปคุยกันในชั้นศาลชั้นอะไรของเขาแล้วกันแล้วแต่เนาะอันนี้เขาคือเราก็คือว่าเราเล่าข่าวเราเล่าข่าวเราก็คือมาบอกทั้งสองฝั่งแล้วกันคุณผู้ชมแต่จะว่ายังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะตัดสินเลยก็แล้วกันได้แล้วเขาเวลาเล่าข่าวแบบนี้เล่าข่าวผัวเมียเนี่ยภาพไม่ต้องนะถูกต้องที่เล่าให้เห็นภาพถูกภาพมันอาจจะแบบว่าไม่ได้อรรถรสเท่าที่เราเล่าเพื่อเราเสริมสีให้คุณผู้ชมนะจากข่าวผัวเมียมาถึงเรื่องของนี้บ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมอะไรโจรเหมือนเดิมที่เหมือนข่าวแรกเลยอันนี้ก็ไม่กลัวบาปเหมือนกันโจรฉกเงินทำบุญจากต้นกฐินตอนนี้คือกฐินฟีเวอร์มากใครๆก็เอาจากต้นกฐินอันนี้คือจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะคะไปเห็นไปดูภาพวงจรปิดเลยค่ะกฐินกฐินกฐินมาไปดูทันไหมนี่ไงที่ร้านส้มตำนะคะจงทำดีถนนแสงชูโตอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ เป็นผู้ชายเนี่ยสวมหมวกสวมแมสปิดหน้าเดินเข้ามาในร้านอาหารก่อนจะตรงไปที่ต้นกฐินเลยแล้วรีบดึงเงินที่เสียบอยู่ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ออกไปเลยค่ะน่าจะไม่ต่ำกว่า1,000นี่เขาบอกเพราะว่าคนร้ายอ่ะไม่ได้หยิบทุกอันนะแม่เลือกเฉพาะแบงค์ร้อยแบงค์50สูงสุดแล้วสูงสุดแล้วเขาจะมันน่าจะมีแค่นั้นก็รีบหยิบขึ้นไปแล้วเงินทำบุญเนี่ยเธอรู้ไหมเขาจะต้องเอาไปถวายกฐินในวันที่30ตุลาซึ่งจะถึงแล้วใช่แล้วคนร้ายหยิบไปซะก่อนกฐินต้นนั้นน่าจะเหลือประมาณ8บาทโอ้โหเอ็นดูไปเติมอีก2บาทได้พอ60ก็ยังดีบาปจากการขโมยเงินกฐินนั้นลงไปถึงคุ้มไหนคะน้องเอมที่สุดโอ้โหที่ผู้รู้ในด้านนี้อีกเหรอเนี่ยผู้รู้ด้านนรกโลกันเหรอตอนแรกว่าปีนขึ้นไปว่าจะที่สุดแล้วนะอ๋อมีกฐินอีกมีกฐินอีกกฐินอีกจะบอกว่าเอาอย่างนี้หนูขอเตือนภัยดีกว่าต้นกฐินตอนนี้มันเป็นกฐินฟีเวอร์จริงอ๋อเหรอเก็บต้นกฐินนะไม่ต้องตั้งหน้าหลานหรอกเพราะมันมีคนตั้งใจจะทำบุญและตั้งคนที่ตั้งใจจะหยิบ
เอาไปไว้แอบๆหน่อยแล้วเราเห็นลำไรลำไรแล้วถามเขาก็ได้ว่าขอร่วมด้วยได้ไหมคะอย่างนี้ดีกว่าพอตั้งหน้าบ้านอ่ะชวบไปเลยอ่ะจบคุณผู้ชมคือจะว่าอะไรล่ะไอ้นี่ต้นกฐินตั้งในร้านหมูกระทะใช่ไหมล่ะอ่ะก็ขโมยไปของฉันนี่เข้าไปถึงในวัดจ้ะเข้าไปถึงในวัดในวาเลยจ้ะไปล้วงงัดเงินบริจาคคุณผู้ชม200 300ก็เอาไปดูภาพกล้องวงจรปิดอีกหน่อยนึงนะคะอันนี้เหตุเกิดขึ้นที่อุดรธานีนะคนร้ายก็เดินเข้าไปงัดตู้บริจาคเป็นค่าน้ำค่าไฟอยู่ที่หน้ากุฏิเจ้าอาวาสพอได้เสร็จปุ๊บเดินจากไปแบบชิลๆคุณผู้ชมยังไม่หมดนะเพราะว่าในวัดเนี่ยเขาติดกล้องวงจรปิดไว้หลายมุมมีอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งบริเวณนี้แถวโรงรถไปเดินวนเดินส่องว่ามีรถคันไหนที่แบบเปิดได้หรือเปล่าหรือมีทรัพย์สินหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยผู้ชายคนเดียวกันปิดไฟไปการพรางตัวเองแต่บาปบุญใส่เสื้อสีขาวเด่นเชียวเธอจะเป็นโจรเธอต้องใส่เสื้อดำเนาะโอ้ไม่เคยดูละครหรอไม่รู้เรื่องเลยต้องให้สอนอีกละอยากโดดเด่นอีกละอยากโดดเด่นในเสื้อสีขาวแล้วแมสสีอะไรแม่ก็จะแม่ก็สีขาวอีกมันต้องเข้าเสื้อมันต้องเข้าชุดกับเสื้อเข้าใจผมใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็อ่ะตอนนี้ล่าสุดเจ้าบ้านก็บอกว่าเดาว่าน่าจะเป็นคนในแถวๆนี้ล่ะเพราะว่าแลดูว่ารู้จักทางตรงนั้นตรงนี้อยู่ตรงไหนก็ฝากเตือนไปคุณผู้ชมคะตอนนี้ขโมยขบวนเยอะจริงๆใช่ช่วงกระถิ่นฟีเวอร์นะอันนั้นคือได้ฟรีอันนี้เสียตังค์กันหน่อยยังไงไปกินไก่กันหน่อยแม่หิวหิววันนี้เป็นร้านไก่ย่างแม่ปราณีอันนี้มารีวิวละกันเอมเธออยากกินไก่อยากกินไก่ย่างมากอันนี้ที่พิษณุโลกนะคะเขาบอกว่าเป็นไก่แบบสูตรแบบหมักพิเศษเลยขายมาแล้ว40กว่าปีจากรุ่นสู่รุ่นนี่นะคะคุณกิฟต์นะคะเป็นทายาทอายุแบบ32เพราะว่าขายมานานแล้วนะคะวันหนึ่งจะต้องเตรียมไก่ประมาณ100กว่าโลแม่คุณพระใช่ต้องเตรียมไก่มาแล้วเขาบอกว่าขายไม่แพงเลยขายมาแล้ว10บาท20บาทข้าวเหนียวห่อละ5เท่านั้นนะคะใครสนใจที่หิวๆนะคะก็ไปได้เลยนะคะเวลา4โมงเป็นต้นไปไม่มีวันหยุดนะคะต้องให้เบอร์ไหมเป็นการรีวิวหรอรีวิวติดต่อสอบถามข้อมูลนะคะได้ที่เบอร์0902152983กับอาการอาจารย์วิโรจน์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอาจารย์วิโรจน์ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นไก่อันนี้เป็นร้านไก่อย่างเดียวคุณผู้ชมอุดหนุนร่วมด้วยช่วยกันอุดหนุนคนทำมาหากินเราเป็นกำลังใจให้ส่วนวันนี้คุณผู้ชมขาแม่เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้ดีกว่าบ่าย 3:30 หน้าจอ GMM 25กล่องสุ่มจะมาอีกพรุ่งนี้คุณผู้ชมจะเจอใครเป็นพิธีกรอ่ะรอลุ้นกันส่วนวันนี้เรา3คนนะคะดอยเอมพุทธนะคะลาไปก่อนกับรายการแซ่บทะลุจอสวัสดีค่ะ